วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสงกรานต์เตชะนรงค์เคลื่อนไหวแล้วหลังแมทพิรณียอมรับว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดูใจหลงรูปน่ารักน่ารักของน้องปีใหม่กับปู่คนยังไม่วายตามไปแขวะตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวให้คนเมากันสนุกปากกับพ่อหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ที่สาวแมทพิรณีเพิ่งยอมรับไปหมาดๆว่าสงกรานต์เข้ามาหาและตนก็ยอมเปิดใจคุยทว่างานนี้กลับมีเสียงต่อต้านใส่ทั้งแมทและสงกรานต์ล่าสุดสงกรานต์เตชะนรงค์ก็ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่แมทออกมาเปิดใจโดยที่สงกรานต์ได้ลงภาพน้องปีใหม่ขณะที่อยู่กับคุณปู่ไพวงศ์พร้อมกับแคปชั่นว่ามินิแต่ถึงกระนั้นสงกรานต์กับทุกคนเข้ามาต่อว่ามากมายแบบไม่หวาดไม่ไหวโดยเฉพาะชาวเน็ตที่อินจัดมีการยกแอปและแมทขึ้นมาเปรียบเทียบว่าแมทเองมีกิริยาชอบแซะทั้งสีหน้าและคำพูดคำจาที่ไม่เหมือนแอปเลยสักนิดหรือบางคนก็บอกว่าพอเกิดวิกฤตมาสงกรานต์ก็เอาลูกมาบังหน้าแต่แรงสุดๆก็คือการที่มีคนบอกว่าในตอนที่แอปได้เดินหน้าเพื่อลูกแต่สงกรานต์กับเดินหน้าหาแม่ใหม่ให้กับลูกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ